สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นตรงพุธถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ปัฏฐาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีครับอาจารย์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอ๋อด้วยเลยค่ะแล้วก็ทำบุญเยอะเนี่ยทุกคนด้วยของใสป่องแผ้วพร้อมกับรายการทุกท่านนะฮะหลากหลายคนก็ไปเจอที่วัดคลองบางนัดคลองสับปะรดประเดิมไปแล้วที่จังหวัดสระแก้วเต็มที่เทหน้าตักเลยนะโอ้เยอะมากนี่วัตถุมงคลขนาดว่าโอ้โหราคาเป็นร้อยค่ะเหลือ20 บาทอ้าวก็มีใช่เพราะว่าคือให้อ่ะอยากจะให้มากกว่าวันนั้นนี่เขามาให้ไม่มีที่สิ้นสุดใครทำบุญเต็มที่เลยใช่ครับอืมนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมบุญกันก็จะเห็นแล้วแหละว่าทั้งกรรมการเองและทั้งคนที่อยู่ในระแวกวัดคลองบางนัดผู้เฒ่าผู้แก่นะคุณตาคุณยายหลายคนเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยลุงหัตถาตอนแก่ด้วยค่ะครับจำได้ไหมโครงการฟื้นชีวิตที่เข็นรถให้คุณลุงท่านหนึ่งที่วัดคลองบางนัดแล้วก็คุณขุนพรศรีก็อยู่ในโครงการเหมือนกันนั่นแหละฮะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะระแวกนั้นครับนะวันนั้นเขาก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการหลายๆคนตามกันไปตั้งแต่ตอนช่วงวันช่วงตอนเย็นวันที่30ตุลาคมที่จะขอบคุณและก็ขอบคุณมากๆก็คือพี่สุเทพไปอยู่มิทักสุเทพแอนเดอร์แซกค่ะวันนั้นนี่โอ้โหไปโชว์แล้วก็คณะด้วยค่ะหลายเพลงเลยและขอบคุณนะฮะศิลปินนักแสดงของท่านนะครับขอบคุณเองเลยอ่ะขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองด้วยอ่ะขอบคุณตัวเองด้วยเพราะว่าไปโชว์ลูกคอเหมือนกันทนไม่ได้บอกแล้วว่าบรรยากาศอาจารย์ต้องร้องเพลงก็เลยร้องเพลงแล้วก็มีน้องสายด้วยน้องสายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์นี่นะครับผมจะรอเขาอยู่ตรงเนี้ยเวลาไปนะท่านผู้ชมนะฮะนะชั้นวรรณะไม่มีพี่สุเทพแกก็โอ้โหประชาสัมพันธ์ต้องหาทรัพย์หาปัจจัยอยู่2วันด้วยกันใช่ค่ะมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะฮะมาแล้วก็หลากหลายคนหลากหลายท่านก็ขึ้นเป็นเวทีเป็นครอบครัวเดียวกันวันนั้นก็ได้ 500,000 กว่าบาท50999มหากุศลนี่แหละพร้อมเลข5กับเลข9นะครับแต่ว่าวันนั้นนี่ทั้งหลายๆคนที่ได้ร่วมบุญกันทั้งเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามหรือว่ามาร่วมกันติดยอดกฐินนะคะวันนั้นก็ทุกคนได้มีร่วมได้มีโอกาสถวายพร้อมๆกันทุกบาททุกสตางค์ว่าจะเป็นการเช่าวัตถุมงคลนะหรือแม้กระทั่งในพิธีเสริมสืบชะตานะก็มอบแล้วก็ถวายให้กับที่วัดคลองหมักนัดสระแก้วทั้งหมดเลยทำบุญจนไม่มีสตางค์ให้เขาดูยอดผิดผมก็พยายามจะเทให้เต็มหน้าตักสุดท้ายแล้วก็ยังค้างอีก50,000 บาทค่ะทุกวันนี้ไม่มีสตังค์ท่านผู้ชมโจนจริงๆไม่สนใจความจนช่างเงินเฉยนะเดี๋ยวก็จะโอนให้ครบตามจำนวนคือน้องทีมงานน้องนิวเลยฮะที่ดูยอดอยากได้ยอดเยอะๆตอนแรกว่า4 ได้ 400,000 บาทกดอยากได้500,000กว่าก็ต่อยอดต่อยอดต่อยอดสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวต้องต่อยอดกันต่อไปไม่เป็นไรฮะทำบุญสร้างกันไปแต่ไม่หยุดณตรงนี้นะฮะไปได้2วัดแล้วส่วนวัดอีกวัดหนึ่งก็คือที่สร้างมหาเจดีย์ก็มีตัวแทนได้นำไปถวายปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะกฐินเพราะว่าผมเองน้องมวยก็เห็นใจใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้หยุดท่านผู้ชมนะทั้งพระไตรจีวรทั้งเรื่องของการเตรียมงานนะแล้วก็คงเวลาที่เดินทางมันไม่กระชับเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีตัวแทนไปมอบที่วัดแต่วัดเขาลังพระนานจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนั่นแหละฮะก็ผ่านพ้นไปสองที่ด้วยกันใช่แต่ว่าไม่หมดแค่นี้ที่อาจารย์บอกครับเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนที่ต้องใช้คำว่าตารางบุญนะตารางกฐินจริงๆนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายที่ที่จะเดินทางไปนะเริ่มต้นก็เสาร์นี้เลยนะใครอยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปเจอกันได้นะคะที่วัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีก็จะได้มีโอกาสร่วมกันในการถวายนะพระนาคปลกด้วยนะคะเจอกันช่วงเช้าเหมือนเดิมแล้วก็มีพิธีเสริมสิทธิตานะครับนะตำรับตำราครูประกรรมช้างเพราะว่าเรียบง่ายแต่พลังนะฮะก็ว่าโอ้โหร่นหลามจริงมีการบูชาดาวดบเกาะนะทั้ง9และท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสามารถที่จะรับลายเซ็นหรือนะท่านใดที่จะไปร่วมนะเรื่องของการถวายกฐินร่วมกับผมได้ก็เป็นประธานร่วมกับเขานะฮะวันที่7พฤศจิกายนเรียนเชิญตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆนิดนึงเราต้องเดินทางไปจังเทพเดินทางไปพร้อมคณะนะครับมีรถเซนแนลนะน้องสายน้องมวยก็จะไปเจอกัน7นะฮะต่อตามด้วยวันที่8ครับที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะบอกแล้วค่ะว่าเดือนนี้ไม่ให้อาจารย์หยุดเลยเดินทางตลอดก็คือเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ร่วมการนำกองกฐินนะคะไปถวายที่วัดนี้อันนี้เป็นประธานค่ะเป็นประธานในการจัดทอดนะฮะกับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดได้คุยกับเรียนท่านแล้วว่าเราจะไปร่วมกันนะปีนี้ก็ขอเป็นประธานในการจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ด้วยวันที่8พฤศจิกาเจอกันเนี่ยแฟนรายการทุกคนที่ใกล้ๆนะเช้าๆอาจจะมีการถูกเนี่ยนางรถให้กับศิษย์สายานุศิษย์ให้กับของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านชอบคือเขาเรียกว่าชอบก็คือเลยคือมีแรงศรัทธากับญาติโยมแล้วก็ทุกคนพร้อมใจกันจะปลูก
นะในช่วงนี้ก็ช่วงเช้าๆนะถ้ามีเวลาก็จะปลูกให้แล้วก็จะมีการเสริมสีจุตาเจ็ดเช่นเดียวกันเงินทั้งหมดรายได้ทั้งปวงนะจะบอกว่ามาจากไหนแต่ที่สำคัญนะฮะวัตถุมงคลที่ในงานนี้เดี๋ยวก็จะมอบให้ท่านเจ้าวาดทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละไปต่อยอดกันนะคะกับการสร้างโบสถ์หรือพระอุโบสถนั่นเองครับนะถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งเลยนะคะสัปดาห์นี้เราจะไปแถวภาคอีสานกันซึ่งไม่ได้แค่มีงานทอดกฐินหรือว่างานบุญกฐินอย่างเดียวใช่ครับยังจะมีในส่วนของโครงการวิรคมหากุศลคืนชีวิตแบ่งปันนะรอยิ้มให้กับน้องๆด้วยอันนี้เลยค่ะอีกสองวันอุปกรณ์การเรียนการกินลาโครงการอาหารกลางวันครับนะคะก็วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับอันนี้คือตารางเนี่ยคือเราจะไปที่วัดบ้านบากด้วยใช่นะคะแล้วก็ส่วนในโครงการวิรคมหากุศลคืนชีวิตก็จะเป็นที่โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงและโรงเรียนบ้านกะวันนะอำเภอน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษดูเวลาได้ดึงท่านผู้ชมอ่ะค้างไว้ตรงนี้นะก็คือ13เนี่ยเราอาจจะเดินทางถึงแล้วค่ะนะถึงช่วงเย็นๆเนาะซึ่งวันนั้นน่ะท่านนายอำเภอนะครับได้ทราบจากท่านผู้ใหญ่บ้านว่าท่านนายอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับก็จะมาเป็นประธานในพิธีด้วยวันที่13ก็มีการละเล่นนะครับคือฉลองกฐินนี่แหละ13อาจจะมีการแสดงของเด็กๆแนวตั้งแต่วันที่13อาจจะเจอผมที่นั่นถ้ามีกำลังพอเพราะต้องเดินทางโอ้โหชาวสงสารไม่สงสารกลัวจะไม่ไหวหัวใจจะเบ้อแต่ว่าก็เจอกันได้13จะเจอกันนะฮะแล้วก็14สำคัญมีนัดสำคัญช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปมอบอุปกรณ์การศึกษาเงินทุนอาหารกลางวันสตังค์มีไหมโครงการฟื้นชีวิตไม่มีแล้วไม่เป็นไรนะหาเอาได้นะครับกับเราไปตายระดับหน้ากับหาเอาข้างหน้าพอมีอยู่นะฮะแล้วก็จะมอบให้กับโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนบ้านรุมพุกครูวงใช่ไหมฮะแล้วก็บ้านกะวันบ้านกะวันสองเรียนเนี่ยฟุตบอลอยู่ข้างหลังเราเนี่ยตอนนี้เราเตรียมแล้วฟุตบอลรองเท้าเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับนะฮะขนมนมเนยเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมให้กับสองโรงเรียนหลังจากนั้นก็14เหมือนกันเราก็จะตั้งกองกฐินกฐินนี้น่าสงสารและน่าเห็นใจผมได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ที่วาท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่ากฐินเนี่ยค้างมาเป็น10ปีไม่มีสตังค์จะทอดนะฮะเป็น10ปีนะแล้วที่สำคัญ28ร่วม30ปี28 29 30ปีเนี่ยกฐินเนี่ยนะฮะก็ไม่มีมาหลังคาก็ไม่มีเสร็จนะค้างมานานฉะนั้นอยากเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับร่วมกับผมสักนิดได้ไหมนะฮะที่สละมาก็สาธุแหละแต่ถ้าท่านใดยังสามารถที่จะบอกต่อบุญนะให้กับแฟนๆเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆบอกว่าวัดบ้านบากนี่ลำบากจริงๆไปร่วมบุญกับครูอาถาได้ไหมหลังคาจะได้เสร็จหลังคาเนี่ยนะหลังคาเทคานเทไรใช้งบประมาณ1ล้านบาทก็จะเสร็จแต่เราแน่นอนนะฮะหลักแสนไปแน่ๆแต่เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยก็อยากจะได้น้ำอกน้ำใจเอาไปรายการสร้างสักนิดได้ไหมกับวัดนี้ครับนะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาบอกว่ากฐินตกค้างแต่ปีนี้รับรองว่าไม่ตกค้างละแล้วก็จะเริ่มสานบุญต่อนอนหลับสักคืนได้ไหมหลับสักงีบหนึ่งตื่นมาเช้าตรู่ต่อไปวันที่15ครับท่านอันนี้นะคะเป็นวัดวารีศิลารามอำเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกษไม่มีหลังคาโบสถ์เพิ่งจะสร้างเป็นวัดเล็กๆนะฮะซึ่งนะฮะเป็นอยู่ในวัดนะวัดวารีศิลารามนะผมเองได้ผ่านพบเจอคือปกติเนี่ยเราต้องไปวัดบ้านตาเสดใช่ไหมใช่ค่ะแต่วัดบ้านตาเสดเนี่ยเขามีกฐินตรงกันพร้อมกันที่ผ่านมาก็คือวันที่30ค่ะนะ30ตุลาคมเดี๋ยวเราต้องเลื่อนใหม่นะต้องหาเวลาใหม่ไปพระป่าค่ะเพราะว่าเราเพิ่งไปช่วยเข้ามาแต่ณตรงนี้นะฮะหลังคายังไม่มีเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูนะว่าคือภาพคือด้วยปัจจุบันทันด่วนนะฮะก็ให้ทราบก่อนว่า15ชาววังหินจังหวัดศรีสะเกษเจอกันผมไม่ไปร่วมนะฮะร่วมกับเขาด้วยกฐินนี้นะครับเอาไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ไปดูแลต่อยอดกันค่ะนะฮะไม่ได้ทิ้งเว้นหรอกครับน้องมวยใช่ปัจจุบันทันด่วนเห็นแล้วต้องช่วยเห็นแล้วต้องสร้างหลังคาโบสถ์ไม่มีหลังคาเพิ่งเริ่มสร้างโบสถ์นี้ครับนะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะไปเจอกันนั้นชาววังหินศรีสะเกษไปเจอกันได้ยังไม่นอนยังไม่หลับไปต่ออีกสัปดาห์นึงนะคะก็จะเริ่มจริงๆเนี่ยคือเริ่มวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนที่วัดบ้านดงใช่ครับพิษณุโลกนี่เองวันนั้นเนี่ยฮะน้องรัตนนท์ศรีโรพันธ์แล้วก็คุณตะกิติศักดิ์ก็จะขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปขับร้องเพลงอันบรรเลงเสียงกลมค่ะคือเหมือนหลายๆคนจะได้มีแบบโอกาสได้ฟังลูกเสียงแบบปีนี้ปีแรกรัตนนท์ไปนะพระบทคือช่วงนี้ศิลปินจะไม่ค่อยว่างเพราะงานกฐินบางงานอะไรต่างงานครูบาอาจารย์งานพระเนี่ยก็คืองานช่วยนั่นแหละแต่ก็มาที่นี่แหละฮะพบกับศิลปินในช่วงเย็นวันที่21นะฮะเป็นวันเสาร์ส่วน22ตั้งกองกฐินนะฮะช่วงบ่ายๆก็จะทอดนะก็มีเสริมศีลตาเจ๊เช่นเดียวกัน
ปใกล้ไปเจอกันนะฮะแล้วก็ไปเตรียมตัวฉลองชัยนะชนะที่เรารอคอยอีก 5% แค่นั้นเองนะปีนี้นะท่านบอกว่าอดีตท่านนายกสมบูรณ์เนี่ยนะนายกบ้านดงท่านบอกว่ามากน้อยไม่เป็นไรอาจารย์นะฮะเพราะว่าเห็นใจอาจารย์โบสถ์เยอะเหลือเกินนะท่านเรียนเชิญแฟนรายการที่อยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกนะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยไปร่วมด้วยช่วยกันอีกสักครั้งหนึ่ง22นี่นะครับเจอกันที่วัดบ้านดงนะแล้วก็ตื่นมาเว้นวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งให้พักหนึ่งวันเพราะอีกวันหนึ่งนะคะเราจะไปที่วัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์นะคะวันอังคารที่24พฤศจิกายนก็เป็นโครงการที่เราต้องช่วยกันนะก็จะติดนะคือหนักดังน้อยบ้างแล้วแต่แต่ละวัดแต่ละวาทุกอย่างนะก็คือที่มาที่ไปมันแล้วแต่บุญแล้วแต่เทวดาอธิษฐานมากบ้างน้อยบ้างนะแต่สุดท้ายเราต้องรวมจะได้ต่อยอดต่อไปเนี่ยวัดกัลยาเนี่ยก็ยังไม่เสร็จหลังคายังไม่มีเหมือนกันค่ะนะฮะมีหลายที่นี่หลังคาสำคัญท่านผู้ชมเนี่ยหลังคาเยอะนะฮะฉะนั้นนะสาราพักใจสำคัญนะฮะอันนี้หลังคาเลยหลังคาโบสถ์พระอุโบสถนะครับช่อฟ้าต่างบางที่ก็ยังไม่มีอย่างเช่นวัดคลองบางนาก็ไม่มีค่ะอยากเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าก็ว่าไปได้นะฮะนะช่อฟ้าเอกก็300,000ช่อฟ้าอื่นก็แสนว่าต้นเนี่ยก็ติดต่อทีมงานหรือว่าแม่แต่โทรเข้ามาก็ได้เขาไปถึงแสนแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนอยากจะร่วมกับผมเนี่ยโทรกิ้งก้างเข้ามาและที่สำคัญวันนี้ท่านผู้ชมฝากไว้นิดนึงนะครับเอามาดูที่วัตถุมงคลทำไมต้องมีเลยครับเพราะว่าไม่อยากได้สตังค์ฟรีนะถ้ามีน้ำอกน้ำใจก็ปันมานะฮะในกองต้นทุนในบุญที่สร้างร่วมนั่นคือนี่แหละฮะอันนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะก็อันนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จะเป็นวัตถุมงคลรูปหล่อเหมราชรุ่นแรกแล้วก็เป็นพยัคฆ์ไกรศรนะรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะทำพิธีเขาเรียกว่าพิธีอธิษฐานจิตมาแล้วนะกับหลวงปู่ฟูหรือหลวงพ่อฟูนี่เองที่วัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วจำได้ว่าผมไม่ได้บวงสรวงเสริมสิบชะตาที่นั่นด้วยนะได้ทำพิธีที่ขอพรบารมีที่เป็นพิธีเทวพิเศษนะครับกับวัดนี่แหละที่ผ่านมาก็คือวัดเวงเขาเชเอมนี่เองฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้วัดรายชื่อเยอะเลยเพราะเราร่วมบุญกันเยอะมากแต่วัดนี้ก็เป็นหนึ่งที่นะคะที่ใครอยากจะห้ามก็สอบถามกับทางทีมงานได้เลยแล้วก็ชุดนี้2558นะครับสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ช่วยกันนิดนึงนะฮะก็รวมเป็นเจ้าภาพ2558มอบชุดนี้ให้เลยนะครับนะแต่หลากหลายคนบอกว่าเอ๊ะอยากสร้างกุศลผลบุญร่วมกับพี่สุเทพพี่เด๋ออาจารย์ถาทำไงดีเนี่ยแหละฮะอีกชุดนี้ครับก็ยกจะเป็นพระพิฆเนศนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าพิฆเนศเนี่ยนะ999บาทนะคือผมเรียนทราบว่าเงินเนี่ยนะจำหน่ายได้เท่าไหร่มอบให้วัดหมดนะฮะอันนี้จะได้กระจายไปหลายๆวัดนะฮะก็ต้องดูเจตนาแต่ละทิศไม่เหมือนกันค่ะนั้นแล้วจะกระจายไปทั่วนะถ้าได้มีโอกาสได้สร้างบุญกันเพราะว่าเห็นไหมฮะผมเดินจริงเดินตามต่อเนื่องแล้วก็เทหน้าตักเลยใช่เลยเห็นไหมเทหน้าตักจริงครับคือทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญเข้ามาบูชาวัตถุมงคลนั้นก็ตามนี่แหละเราได้เห็นว่าทุกครั้งก็จะมีการถวายพร้อมๆกันก็ได้เห็นชัดเจนแล้วก็ต่อยอดนะคะต่อบุญในการสร้างพระอุโบสถสร้างโบสถ์เนี่ยบอกว่ามหาบุญมหากุศลยิ่งใหญ่มากด้วยแล้วที่ไปมาก็มีภาพไปดูใช่ค่ะนะครับแนวนี้มีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยว่าหลายๆคนไม่ได้ไปบอกรู้สึกเสียดายรู้สึกแบบอุ้ยพลาดไปจะได้เห็นกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นว่าน้องมวยร้องเพลงเพราะมากเพราะที่สุดเลยทุกคนหัวเราะมีความสุขกันไปชมภาพดีกว่าค่ะเจ๋งครับนี่ครับนะฮะในช่วงนี่ช่วงไหนล่ะมวยน่าจะเป็นช่วงค่ำ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 ของวันที่30ตุลาคมนั่นเองนะครับช่วงนั้นผมไปก่อนน้องมวยครับน้องมวยยังหลงทางอยู่เลยนะพี่สุเทพมาถึงก่อนแต่ช่วงนี้ก็ต้องไปเตรียมงานเลยครับพร้อมกับทีมงาน Miracle Channel นะครับนี่เลยครับนี่จะเป็นช่วงประมาณเย็นๆ 5:00 นะครับนะครับช่วงก็เป็นช่วงฉลองกฐินนะฮะแล้วก็มีพระสวดนะฮะเพื่อเฉลิมฉลองตั้งองค์กฐินนะฮะให้เกิดขึ้นเพราะพวกเราเนี่ยนะเป็นหมู่เป็นคณะกันนะฮะร่วมกับคณะกรรมการท่านผู้ใหญ่บ้านนะเราร่วมส่วนสร้างบุญกันเขาดีใจนะเวลาเราไปเนี่ยมีรอยยิ้มอาหารก็อร่อยนะฮะตรงนั้นก็เราก็คิดว่านะมาจากน้ำมูลน้ำใจจากแฟนรายการนะฮะผู้ชมทางบ้านหลากหลายคนก็อยากมาเจอกันแต่ต้องเดินทางกันนะครับแล้วบอกทุกคนยินดีแล้วดีใจเพราะว่ารอคอยโบสถ์ใช่แล้วปีก่อนแล้วเป็นแค่เจ้าภาพร่วมปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพหลักนะอย่างเป็นทางการนะแล้วก็พระป่าก็ไม่ได้ขาดนะเราไปพระป่าแล้วไปอะไรเพื่อให้ได้หลังคาบรรลุนะสิ่งต่างตัวนี้ก็คือนะเจ้าภาพจอฟ้านะใบลกานะหรือแม้แต่ส่วนที่เป็นในส่วนหลังคากระเบื้องด้วยนะฮะท่านสามารถที่ติดต่อทางวัดหรือว่าสอบถามทีมงานMiracle Channelนะตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏเมื่อตะกูลที่ผ่านมาเดี๋ยวจะให้ขึ้นให้ใหม่นะฮะร่วมกันท่านผู้ชมนะฮะใครมีกำลังแต่ละวัดแต่ละว่าก็ไป
เราไม่บุคลิกวันใดวันหนึ่งมั้ยไปทั่วทิศทั่วไทยเหนืออีสานกลางนะฮะไปทั่วนี่ไม่สงภาคใต้แล้วเนี่ยภาคใต้นี่ก็ร่วมเข้าไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงเพราะว่าเราเองดูแลในโครงการนี้ก็พอสมควรเดี๋ยวจะมีระยองอีกใช่ค่ะวัดสมานมิตรอีกที่วัดสมานมิตรด้วยค่ะเนี่ยพระจันทร์ยิ้มนะครับอ้าวนี่นี่หนูมาถึงแล้วเลยคว้าไมค์ก่อนเลยตอนนี้ก็กำลังมีละครค่ะเล่นดาวหัวฟ้านะคะออกจากปีหน้าที่วัดทองหมักนะที่นี่นะคะจริงๆก็2 3ครั้งแล้วค่ะเราเริ่มขบวนกันมาที่นี่แล้วก็ผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่เองนะคะก็ให้การต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกคนที่นี่ก็ให้การต้อนรับนะคะคณะของครูขาแล้วก็รวมถึงเราทุกคนได้มีโอกาสได้มาผมยังอยู่นะเป็นกองเชียร์ด้านล่างไม่กล้าขึ้นแปลงบนกลัวเดี๋ยวจะไปว้าใหม่พี่สุเทพป้าใหม่น้องมวยมาร้องแทนไม่ได้นะครับเอาคือตอนนี้วันนี้ตื่นเช้ามาอีกวันนึงคือวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่คุณผู้ชมเห็นนะคือโบสถ์แต่ก่อนไม่มีหลังคาเลยอ่ะเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงของครัวถาเลยนะเนี่ยที่มาร่วมแรงร่วมใจร่วมจิตจนมีหลังคาแล้วนะมีหลายวัดในโครงการเราไม่มีหลังคาอยากจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมทำยังไงดีล่ะครับท่านลองพิจารณาดูนี่แหละมาร่วมบุญกันครับผมบอกเพื่อนๆบอกคนในครอบครัวมาร่วมบุญกันได้มหากุศลครั้งนี้พี่สุเทพก็เป็นตัวแทนไปรายการด้วยนะแล้วก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันนะฮะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันหลังๆเนี่ยผมจะให้นะคือพี่ก็เป็นคนใจบุญหลังๆก็จะให้เป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้างพิธีกรบ้างหรือว่าดาราที่เข้ามาในกลุ่มคณะพี่มาเอื้ออำนวยมาต่อยอดบุญกันนะครับไปส่งเสริมกันวันนั้นพี่น้อยไปด้วยพี่น้อยทำลงสั่งเป็นก็บอกว่าโอ้โหปกติก็ให้ส่งตัวแทนพิธีกรเราลงพื้นที่ตอนนี้พี่น้อยไปเองเป็นวัดแรกเลยนะที่ก็ลงไปเป็นที่แรกมาร่วมบุญครับประเดิมกันด้วยก็มีถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลนะท่านผู้ชมนะฮะท่านเจ้าวาดก็เอาผ้าด้วยนะฮะเป็นโรคขอบนะครับแล้วก็ยังไปแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะท่านก็ไปดูแลเรานะครับก็บอกดูแลมันอย่างเปลี่ยนลายเซ็นเป็นผู้ใหญ่เลยก็บอกเปลี่ยนลายเซ็นปุ๊บเป็นผู้ใหญ่ทันทีครับก็ดีนะฮะคือไปที่ไหนก็แล้วแต่นะงวดถ้าเห็นว่ากรรมการนะครับผู้ใหญ่บ้านช่วยกับปูวถาช่วยกับเมลเคิลช่วยมูลที่แล้วเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้แต่ถ้าไปได้แต่หนึ่งไปฝ่ายเดียวมันไปช้าก็เหมือนท่านผู้ชมเนี่ยมาช่วยเราไปประคองเราผมก็จะต่อยอดแล้วถึงที่นะฮะถึงที่เลยวันนี้ก็มีคณะกรรมการของมูลที่อาสาทำด้วยท่านอาจารย์พอรังสรรค์นะผมเรียกท่านพอนะรังสรรค์ด้วยกันศิลป์แล้วก็คณะกรรมการมูลที่อาสาทำด้วยนะไปร่วมกันไปช่วยกันแต่ละคนแล้วก็พี่ๆแฟนรายการหลายคนที่เดินทางไปร่วมบุญกันด้วยนะบางท่านก็ไปตั้งแต่ตอนเย็นวันที่30มาให้มาสมทบกันตอนช่วงเช้าตักบาตรตอนเช้ากันนะฮะเป็นหมู่เป็นคณะเป็นครอบครัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นะคะบทประเพณีที่เราได้เห็นกันทุกๆปีทั้งทอดผ้าป่าทอดกฐินเองก็ตามดังนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะครับแต่ละสถานที่ต่อจากนี้ก็จะได้เห็นประเพณีของที่ของแต่ละภาคกันด้วยครับไปแล้วจะมีความสุขนะฮะไม่มีความทุกข์เลยใช่ค่ะไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับยิ้มตลอดสนุกการนี้ยกแล้วสนุกอ่ะน้องมวยยิ่งทําบุญเท่าไหร่ใจยิ่งชื้นนะฮะจิตใจผ่องแผ้วนะฮะเหนื่อยบ้างพักบ้างนะครับไม่มีใครบ่นน้องสายกลับมามีสิว2เม็ดก็ยังไม่บ่นเลยไม่บ่นค่ะไปด้วยกันคือบางทีเค้าก็แพ้อะไรง่ายแต่แพ้กำลังใจอย่างเดียวะนะฮะแพ้บุญบารมีนะเราต้องสร้างกุศลผลบุญทั่วให้ทั่วทุกภพทุกภาค
ทุกชาติจะได้เจอได้เจอกันในผู้เฒ่าผู้แก่เยอะโอ้ใช่นะมากันเยอะมากค่ะแล้วทุกคนดีใจมีความสุขที่เห็นใจศีลเนี่ยน้องมวยไหมมีการเสริมจิตตาด้วยครูประกำช้างแล้วนำเงินทั้งหมดไปไหนไปสร้างพระไปสร้างโบสถ์เนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นๆกันนะฮะวัตถุมงคลต่างๆของทุกอย่างทุกชนิดนะที่ได้มาเนี่ยนะ5 บาท 10 บาทแล้วก็ใส่หมดน้องมวยจะเห็นเลยเทน่าตักศีลกำนันครูไม่มีแล้วฮะมอบไปให้ที่วัดเลยคือใครจะร่วมบุญกันแหละไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหรือจะเป็นบูชาหรือจะร่วมบุญกัน5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาททุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าเสมอเพียงแต่ท่านปันน้ำใจให้ผมสักนิดรอยยิ้มผมก็จะมาเพราะยังเหลืออีกหลายโบสถ์อยู่นะท่านผู้ชมนะมีกำลังร่วมนะฮะไม่มีกำลังก็ส่งกำลังใจมานะครับไม่มีปัจจัยก็ส่งกำลังใจมาก็ดีใจแล้วนะครับไปเจอที่ไหนใกล้ๆไปร่วมเสริมสิริชะตากันนะครับคือไปร่วมบุญนั่นแหละฮะไอเสริมสิริชะตาก็เป็นส่วนประกอบเล็กๆแค่นั้นเองหลักๆก็คือก็ตั้งกองกฐินแล้วก็ดึงแรงศรัทธามาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพราะศรัทธามาก่อนปฏิหารมาพร้อมกับมามีละเกิดครับนะครับและจากสมเสบียงบุญเนี่ยเขาบอกว่าเราร่วมกันนี่ๆน้องนุจรีศรีราชามาแหล่วันนั้นอาจารย์พ่ออ๋อครับใช่อาจารย์พ่อแล้วนั้นก็ได้มาร้องเพลงใช่ครับนะช่วงเช้าก่อนนะคะแล้วก็มาแหล่ด้วยเป็นครั้งแรกเห็นนี่ก็ดีเลขามูลนิธินะฮะค่ะกับเลขามูลนิธินี่แหละฮะเริ่มละนะเริ่มเป็นการแหล่วันนั้นบอกว่าแหล่เกี่ยวกับประเพณีทอดกฐินครับทับลงสักนะครับเด็กพี่น้อยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็ได้เป็นประธานนะครับแล้วส่วนใหญ่จะเห็นพี่น้อยอยู่ข้างหลังข้างหลังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วก็ดันอาจารย์ทศาขึ้นมาอาจารย์เดินหน้าก่อนครับครับแต่ทุกคนมีรอยยิ้มจริงๆรอยยิ้มฮะคือศิลปินดาราไปด้วยความเป็นกันเองแต่รายการนี้น่ารักมากบางคนเดินทางไปตั้งแต่ค่ำคืนไปปาลูกโป่งไปก็บอกมียิงเป้าปืนมามีปลาเป้ามั่งนะครับแล้วจะลงอันนี้เป็นเรื่องสนุกสนานนะฮะงานวัดนั่นเองค่ะครับแล้วก็ขอบคุณชาวคลองบางนัดด้วยเพราะว่าทุกคนต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเป็นอย่างดีที่สุดเลยอาหารอร่อยครับแล้วโรงทานก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วเดี๋ยวดูตอนแห่กฐินโอ้โหเป็นแบบประเพณีที่น่ารักมากคุณวิจารีศิลชาด้วยนะครับไปไกลเลยมาร่วมกันมาร่วมจิตร่วมใจกันศิลปินศิษย์มีครูนะมีเวลาก็นะสร้างเอาเสียงมาร่วมนะเอาหัวใจมาร่วมนะเอาสิ่งที่เราสามารถที่จะให้เกื้อกูลในช่วงนี้นะฮะก็เสริมสิจตาตำรับตำราเตโชธาตุเฉพาะศาสตร์เตโชธาตุนะครับด้วยครูประกำช้างนะครับนะสร้างพระนะฮะสร้างโบสถ์สร้างชีวิตด้วยสร้างชีวิตด้วยรอยยิ้มด้วยปัจจัยนะฮะครับด้วยปัจจัยก็คือปัจจัย4นั่นเองที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคค่ะไม่มีไหมมีครบไหมไม่ครบต้องทำบุญอย่างเงี้ยนะฮะต้องทำบุญแต่นี่อย่างนี้บอกว่าเรื่องของบุญไม่แค่นั้นเพราะว่าที่นี่เองก็มีทั้งสองท่านสองครอบครัวให้เราไปช่วยในโครงการมิลเลอร์คมหากุศลคืนชีวิตด้วยมีขนาดกูดำนะฮะตับไหม้ก็ยัง8-9โบนแล้วไอ้ท่อมปกติเมื่อไหร่โอ้โหนั่นจะโกอินเตอร์ไปออสเตรเลียแล้วนะไกลๆแล้วจะไปด้วยใช่ไหมล่ะไม่อยากไปด้วยเนี่ยแหละครับผมต้องติดตามกระถาไปครับเนี่ยลักษณะอย่างคุณตาเนี่ยที่คุณตาคุณตาเออข้างคุณจรีเนี่ยจำได้ไหมจำได้ไหนครับเขาเอาผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนึงมวยผ้าผูกเอวเนี่ยเป็นผ้าไหมผ้าไหมเป็นลายเหมือนผ้าของมาด้วยเป็นการต้อนรับใช่ครับให้เกียรติกับผู้ที่ไปนะครับแล้วเขาบอกรับแล้วงานรับให้อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละใช่ใช่รับอยู่แล้วมาดูแลกันไม่หยุดทักปีนะงวยไหมฮะทางพระ108องค์ภาษีวรีจนสำเร็จเสร็จสิ้นโครงการสร้างพระวิหารจอมราชันมูลค่า12 ล้านแล้วก็ในส่วนของที่นี่พระอุโบสถนะเสร็จสิ้นไป1 โบสถ์แล้วก็ต่อยอดไปเนี่ยก็ขยับไปอีกนะฮะขยับไปอีกต่อยอดไปอีกตอนแรกก็6 โบสถ์มาก7 โบสถ์ 8 โบสถ์ตอนนี้น่าจะไปถึง10ละเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ช่อฟ้าก็จะขึ้นเดือนต้นปีได้ละช่อฟ้าขึ้นแล้วโอ้โหช่อฟ้าบริการนี่สำคัญนะงวยนั้นขยับเป็นเจ้าภาพนะเป็นประธานช่อฟ้านะฮะร่วมกับผมหรือเป็นช่อเดียวก็ตามนะฮะเรียนเชิญเจอนะฮะโทรสอบถามได้ที่วัดคลองบางนัดเนี่ยนะครับ
ทรถามทีมงานเนี่ยท่านพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านกับปะน้ำพุทธคุณนะครับคือสุดท้ายแล้วก็พุทธะนั่นแหละต้องพึงประสงค์นะอำนวยพรชัยนะฮะศรัทธาครูต้องบูชาพระนะนะบูชาพระเป็นหลักนะเป็นหลักแกนสารชีวิตที่แท้จริงก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับส่วนใหญ่ท่านก็เห็นว่าพิธีทางพราหมณ์นะทางพุทธนะหรือว่าสิ่งที่เราบวงสรวงสักการะขอบารมีเทพเนี่ยมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแต่อย่าลืมมนุษย์ต้องสร้างบุญให้เทพนะเพราะเทวดาท่านทำบุญไม่ได้มนุษย์ทำเสร็จปุ๊บแผ่กุศลจิตไปสร้างความดีเยอะๆป้องกันตัวเองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะทำให้ท่านนะครับมีความก้าวหน้าเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับและก็จะได้รวยๆนะครับนะครับโอ้โหเก็บไว้เลยนึกไหมนึกจำได้เสียงเนี้ยตอนที่ไหว้ครูนะฮะไก่พรไปนะฮะในการเป็นการขอครูประกำช้างครูประกำช้างนั่นเองนะครูประกำช้างก็ผมก็ถือเวลาทำพิธีกันจะเห็นนะครูประกำช้างครูพระจักรุฎเนี่ยคู่กันเพราะสร้างพระมาแล้วก็ต้องสร้างคนคือครอบเพื่อให้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยให้อยู่ในกรรมฐานสมาธินะอย่างนอกลอกดูลอกราวนะไม่ได้นะต้องเป็นคนดีอย่าไปสร้างความไม่ดีให้คนอื่นเขาค่ะนะฮะปิดทวารทั้ง5นะฮะปิดทวารทั้ง5ให้คิดดีทำดีปฏิบัติดีนั่นเองเดี๋ยวมันรั่วไม่ได้ค่ะเราจะได้ควบคุมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกคือมีข้อกำหนดนะฮะก่อนที่นั่นต้องมีศีลธรรมต้องทำบุญบ่อยๆต้องเสริมบารมีมากแล้วก็ชำระหนี้สงเน้นหนักชำระหนี้ทุกคนมีหนี้เราก็มีหนี้ท่านก็มีหนี้แต่หนี้ผมมันต่างกันหนี้ผมนะฮะดูแลนะไม่ถือว่าชดใช้ดูแลส่งเสริมพุทธศาสนาท่านก็มีหน้าที่ชำระนะฮะกรรมเก่าของเดิมด้วยการทุกเราลงทุกเราลงสุดท้ายเนี่ยในบารมีเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแก้วเกิดบุญบารมีพระใส่บ่อยปุ๊บเป็นน้ำเต็มแก้วปุ๊บผลบุญมันส่งผลแต่ถ้าไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้เสร็จเลยพรุ่งนี้เดินทางไปทางไหนก็มีเหตุเพศภัยนั่นนี่แหละหูตัวน้ำด้วยบอกเลยค่ะว่าแบบเป็นภาพที่น่ารักมากเพราะว่าทุกคนเมื่อจีโรงทานชาวบ้านที่อยู่ในแวกนั้นเนี่ยเขาก็มาร่วมยินดีกันกับการแห่กองกฐินหรือว่าแห่องกฐินนี่แหละและดนตรีนะฮะก็มาจากเยาวชนใช่ค่ะเด็กๆเด็กน้อยๆนะท่านผู้ชมเด็กน้อยๆเลยค่ะมาร่วมแห่กันด้วยเนี่ยคือปัจจัยนะที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันเนี่ยพระพุทธหาเนี่ยเห็นไหมจำได้ไหมธงพระพุทธหาเนี่ยจะอยู่คู่กับเราตลอดกาลท่านผู้ชมที่จะเดินช้าเพราะว่าพี่น้อยเนี่ยแกมีสายสินผูกจากพระไตรแล้วก็โยงทุกคนอย่างมีสายสายได้พระผลิตเนี่ยโยงจากพี่น้อยแล้วที่เดินช้าๆเลยนะครับผมก็หันไปถามให้พี่น้อยมาเดินช้าจะมีจังหวะถามอยู่นะฮะแล้วเราเห็นขบวนหรือคณะสายบุญสายทานแห่งกุศลได้เดินทางมีทั้งเด็กเล็กผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะและขบวนยาวมากค่ะยาวนะฮะยาวมากและดูเหมือนว่าที่นี่ก็จะเขาเรียกขบวนยาวขึ้นทุกปีทุกปีแล้วใช่เนี่ยได้เห็นข้างหน้าเนี่ยรถตามขบวนครับเสียงดนตรีคุณดาคุณตากันไปรายการเราหลายคนก็เดินทางไปนะฮะบางคนก็ฝากไปต้องอนุโมทนาบุญด้วยบางคนก็ติดกฐินก็มีแต่ยังไงก็ตามนะฮะไม่เคยขาดสายเรื่องของการตั้งจิตตั้งใจตั้งแรงอธิษฐานกันนะครับตอนนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนของหลายๆคนเนาะที่ได้ไปร่วมบุญกันกับการสร้างองค์กฐินหรือว่ากองกฐินที่พระโอ้โหมูลค่าประมาณ 800,000 บาทอ่ะนะฮะเราแก่มากมาขอไปคือถือว่ามีมูลค่ามากเลยมีการหล่อล้อมมาปรับด้วยคริสตัลนะครับครั้งนี้ก็ทำพิธีหล่อนะครับคุณท้อพระวัลไลด้วยที่สร้างพระวิหารจอมราชันเนี่ยแหละฮะก็คือเขาว่าเรียกว่าโตโผหรือประธานใหญ่สมัยก่อนที่เราสร้างกันแล้วก็พระศิวลีก็ถวายที่วัดนี้เหมือนกันกฐินพระป่าเนี่ยมาปีนี้มันเป็นปีที่2แล้วแต่เราก็เข้มข้นมาตลอดท่านผู้ชมนะสวยงามก็เริ่มเดินเข้ามาที่ศาลาพร้อมกับถวายนะครับนำถวายพระกฐินนะบุญนี้นะบารมีนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับปราศจากโรคภัยพยาธิอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะทุกคนปลื้มปิตินะฮะทุกสาขาอาชีพเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วไม่มีการพูดคุยนิ่งไม่มีเลยสงบนะแล้วดูเหมือนว่าปีที่แล้วหนูก็จำได้ว่าก็จะมีอยู่ประมาณนึงแต่ปีนี้นี่คือแบบจะเต็มศาลาเต็มศาลาเห็นไหมฮะเต็มศาลาลูกเด็กเล็กแดงมาหมดนี่ยังไม่รวมมาด้านนอกเลยนะท่านผู้ชมโรงทานต้องขอบคุณโรงทานด้วยอร่อยบ้างเมื่อตะกูนี้ก่อนเข้ารายการพี่น้อยบอกโอ้โหกระเพาะปลาอร่อยอร่อยนะฮะจะส้มตาอู้เยอะเลยค่ะที่แบบได้มีโอกาสได้ชิมกันแต่แม่ครัวของที่วัดจะเสียใจครับกับข้าวน้ำพริกเนี่ย
สุดยอดแต่เราไม่ได้เห็นกับการกินนะแต่บอกอร่อยจริงๆอร่อยค่ะบอกว่าเราไปถึงที่เขาต้อนรับเป็นอย่างดีน้องมุ้ยฮะตรงนางมาฉายไหมฮะนะครับตรงจระเข้นะเขามีความหมายด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าความหมายอย่างไรบ้างโอ้ดีเลยเพราะว่าหลายๆคนเอ๊ะถึงเวลาจะเห็นธงกฐินตลอดนะครับแต่เป็นดาราแค่เราแล้วก็ตัวแทนนะครอบครัวพี่แล้วก็จะแนวก็มอบนะฮะแล้วก็นะสิ่งของต่างๆว่าอาจารย์ท่านก็พูดน้อยนะครับพระดิษฐ์เจ้าท่าว่าก็ให้พรของมีละคู่เองของทางหาธรรมเองทั้งโรงทานเนาะแล้วก็คนที่มาร่วมกันด้วยนะฮะก็คือร่วมจิตร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันคือไม่แยกไม่แตกกันนะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันสุดท้ายก็50999นะ39นั่นเองนะครับสิ่งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะฮะสายทานแห่งมหากุศลทุกท่านด้วยเทอญรวยเงินลาภล้นไปครับต่อยอดกันได้อีกท่านผู้ชมนะฮะอีกหลายกฐินอีกหลายวัดเลยนะครับที่ต้องเดินทางไปครับเนี่ยแล้วเห็นแบบนี้แล้วบอกสวยงามมากเพราะว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ยังไม่มีหลังคาเลยแต่ก็ไปต่อยอดกันต่อชาวบ้านนะครับใบละกาแล้วก็ด้านที่เป็นหน้าบันที่ท่านผู้ชมสามารถทำร่วมกันได้นะฮะไม่ใช่วันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่วันหน้ามีโอกาสเรียนเชิญจะเชิญด้วยละกันนะฮะแล้วก็ฝากไว้วัตถุมงคลต่างๆนะถ้าอยากได้ทำอยากได้ช่วยนะฮะหรืออยากได้และสร้างแรงศรัทธาให้คุณฐานได้เดินต่ออีกหลายวัดเนี่ยนะครับยังไงก็จองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้ครับนะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่นางรถคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านค่ะมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์นะทั้ง3ท่านใครจะมีโอกาสลุ้นกันก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามานะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม